โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาพื้นที่เนี่ยมันจะเน้นอยู่ไปในแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงตัวที่หนึ่งนะคะเรื่องของการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคือเราจะเน้นพัฒนาตัวของคนตัวของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเนี่ยให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นดังนั้นสิ่งที่เราเจาะไปเน้นเลยก็คือเรื่องของความมั่นคงมนุษย์นะคะถ้าเกิดว่าท่านเขียนเชื่อมโยงตัวยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวนี้ไปเกาะเกี่ยวได้นะคะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของแนวทางในการจัดทำโครงการดังกล่าวนะคะโครงการดังกล่าวเนี่ยจะต้องบอกว่ามันเป็นโครงการที่ต่างจากโครงการที่ท่านอาจารย์ติวแล้วก็อาจารย์ใบหมอนพูดถึงในตอนแรกแค่นิดเดียวเท่านั้นค่ะโครงการตัวนี้จะถือเป็นโครงการใหญ่ที่เราจะบูรณาการเอางานของหลายๆหน่วยงานมารวมกันนะคะมามัดรวมกันภายใต้โครงการใหญ่โครงการเดียวลักษณะเป็นในรูปแบบของการบูรณาการนะคะดังนั้นเนี่ยแนวทางในการจัดทำแล้วก็เขียนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของโครงการใหญ่แต่ว่าโครงการที่เมื่อเช้าที่เราได้ยินได้ฟังไปเนี่ยจะเป็นโครงการย่อยซึ่งอยู่ในโครงการตัวนี้อีกทีนะคะจะมามีการเสริมแล้วก็สอดรับกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับในเรื่องพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติเราจะเรียกย่อๆว่าโครงการพมพ.นะคะโครงการพมพ.เนี่ยเป็นพื้นที่เป้าหมายที่อยู่ภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบที่2นะคะรูปแบบแรกก็คือพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุกจังหวัดก็ได้ประกาศมาแล้วนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่สมช.สมช.ก็ได้มีการแชร์ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจังหวัดประกาศนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่ผู้ว่าแล้วก็จังหวัดภายใต้คณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดเป็นคนวิเคราะห์หาภัยขึ้นมานะคะส่วนในรูปแบบที่2เนี่ยจะเรียกว่าพื้นที่โครงการพมพ.ตรงนี้เนี่ยจะไฮไลท์ไปที่ว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เกินอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะคะเป็นสามารถที่จะดำเนินการได้อาจจะเป็นในแง่ของขอบเขตนะคะอาจจะกินขอบเขตหลายๆจังหวัดหรือว่าในแง่ของรูปแบบภัยความมั่นคงที่มันรุนแรงเป็นระดับภัยความมั่นคงระดับชาตินะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะหยิบยกมาแล้วก็ให้เหตุผลในการที่จะเขียนเป็นโครงการพมพ.ได้นะคะโดยที่ฝ่ายเลขาที่จะนำเสนอได้เนี่ยก็มีเพียงตัวของเราเรียกว่าพมพ.ทับภาคของในระดับภาคเท่านั้นนะคะซึ่งตามกลไกนี้เนี่ยจะมีด้วยการ8พมพ.นะคะตั้งแต่ทับบกภาคที่1ถึง4ทับเรือภาคที่1ถึง3แล้วก็ในพื้นที่กมช.ช.ต.จันทบุรีตราดนะคะอยู่ที่ว่าจังหวัดท่านนะคะอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเหล่าทับตรงนี้ในส่วนไหนนะคะสำหรับในเรื่องของการแบ่งพื้นที่ในรูปแบบต่อมาตรงนี้จะล้อกับยุทธศาสตร์ตัวเดิมนะคะก็คือว่าเราจะแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่ชายแดนพื้นที่จังหวัดชั้นในนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งนะคะเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงภัยความมั่นคงแต่ก่อนเราจะนึกถึงภัยความมั่นคงตามแนวชายแดนเรื่องของการสู้รบนะคะแต่ต่อมาเนี่ยพอเราพัฒนายุทธศาสตร์ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็พบว่าปัญหาความมั่นคงเนี่ยมันแทรกซึมเข้ามาที่จังหวัดชั้นในด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเพิ่มลักษณะของจังหวัดชั้นในขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องของทะเลและเกาะแก่งปัจจุบันเนี่ยก็ทวีความสำคัญมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้ขั้นตอนการเสนอนะคะก็จะระบุไว้อยู่ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีปีว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาตินะคะในปี58แล้วก็จะให้เสนอมาโดยพมพ.อย่างที่บอกนะคะแล้วก็ต้องผ่านเวทีของอนุกรรมการก็คืออปพ.ที่มีกอรมน.รับผิดชอบนะคะแล้วก็จะส่งมาอนุมัติที่กรรมการใหญ่ก็คือนปช.ซึ่งมีสมช.นะคะสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการนะคะซึ่งหลายๆท่านณที่นี้นะคะก็เป็นผู้แทนมาจากตัวสรพมพ.นะคะในพื้นที่ท่านก็จะทราบเรื่องขั้นตอนตัวนี้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็สรพมพ.เนี่ยจะมีหน้าที่ไปประสานเพื่อรวบรวมโครงการจากหน่วยงานในพื้นที่นะคะอาจจะเป็นระดับจังหวัดหรือระดับท้องถิ่นท้องที่นะคะที่มีการวิเคราะห์ภัยร่วมกันนะคะก็เสนอขึ้นมาตามขั้นตอนตัวนี้นะคะอันนี้เป็นตัวของเราเรียกว่าเป็นแผนผังอย่างย่อนะคะที่จะให้ท่านเข้าใจถึงกลไกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีปี58มากขึ้นนะคะท่านก็จะเห็นว่าในระดับนโยบายเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการของนปช.กับอปพ.นะคะแต่ในระดับภาคเนี่ยจะเป็นสรพมพ.ทั้ง8นะคะแล้วก็เชื่อมโยงประสานงานเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดนะคะก็จะมีสรพมพ.เป็นคนติดต่อโดยตรงกับตัวจังหวัดนะคะในจังหวัดเนี่ยก็จะมีกลไกที่เรียกว่าคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดนะคะเป็นคนที่
ทีฟอยู่ในเรื่องของการจัดหาพื้นที่ก็ดีหรือว่าเรื่องของการจัดทำแผนในโครงการลงไปในพื้นที่เป้าหมายก็ดีนะคะสำหรับขั้นตอนในการจัดทำโครงการปมพ.นะคะสำคัญที่สุดอย่างที่บอกว่าเราจะต้องfinding พื้นที่ที่มีปัญหาให้เจอนะคะเราจะต้องดูว่าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมีปัญหาภัยความมั่นคงอะไรที่เป็นปัญหาสำคัญนะคะแล้วก็จะต้องหารืออาจจะทำประชาคมกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันนะคะหารือกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายได้แล้วเนี่ยก็เรียกประสานนะคะเรียกว่าสำนักงบเนี่ยอาจจะมอบอำนาจให้กับตัวของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ในการเป็นตัวกลางแล้วก็ประสานหน่วยงานต่างๆนะคะมาร่วมประชุมกันเพื่อที่จะจัดทำตัวแผนงานโครงการลงไปในพื้นที่นั้นหลายๆแผนงานโครงการนะคะให้เหมาะกับสภาพปัญหาของพื้นที่นะคะแล้วก็เสนอจัดทำเป็นตัวร่างโครงการพมพ.ขึ้นมานะคะร่างโครงการดังกล่าวเนี่ยก็เสนออนุมัติมาเป็นลำดับตามที่บอกไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องต่อมานะคะอยากจะไฮไลท์นิดนึงเรื่องของแหล่งที่มาของตัวงบประมาณนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าแผนการพื้นที่มีสมช.มีกรมน.เป็นผู้รับผิดชอบท่านอาจจะมองว่างบประมาณน่าจะมาจากงบประมาณความมั่นคงงบผู้ว่าอย่างนี้นะคะทำให้ในการดำเนินโครงการต่างๆเนี่ยจำกัดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นความเข้าใจผิดนะคะที่หลายๆยุคหลายๆสมัยเนี่ยสมช.เจอปัญหาแล้วก็คำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวขึ้นมาว่าถ้าท่านอยากให้แผนของท่านสำเร็จเนี่ยท่านช่วยไปผลักดันเพิ่มงบประมาณทางด้านความมั่นคงได้ไหมซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการสร้างความเข้าใจที่ถูกนะคะว่าในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณด้านความมั่นคงเท่านั้นงบประมาณใดๆก็สามารถที่จะลงมาได้แม้แต่งบท้องถิ่นนะคะงบท้องถิ่นเนี่ยหลายๆท่านบอกว่าไม่สามารถที่จะทำงานความมั่นคงได้เดี๋ยวสตง.จะเรียกคืนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทำได้ในแง่ของการพัฒนาแค่พัฒนาในพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงนะคะงบส่วนใหญ่ที่เราจะเน้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบฟังก์ชันในระดับจังหวัดนะคะเน้นให้เข้ามาพัฒนาจะเป็นงบเชิงพื้นที่งบกบจงบกบกก็สามารถช่วยได้งบท้องถิ่นนะคะสำคัญมากในตัวของโครงการพมพ.ที่เราเพิ่งเสนอผ่านครม.ไปนะคะก็มีตัวของอปท.ระดับท้องถิ่นเนี่ยสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการในกราบให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือสูงมากจากท่านนายกท่านผู้ใหญ่บ้านท่านท้องถิ่นต่างๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะแสดงให้เราเห็นนะว่าเพียงแค่ดึงความร่วมมือมาร่วมกันในพื้นที่ที่เรามีไฟล์ได้นะคะก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเนี่ยตามระบบได้ต่อไปนะคะแม้แต่งบส่วนของเอกชนหรือว่างบภาคส่วนอื่นๆเนี่ยถ้าท่านรู้จักแหล่งที่มาท่านก็สามารถที่จะดึงเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ของท่านได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นงบมูลนิธิของท่านอาจารย์ทั้งสองนะคะก็สามารถที่จะดึงเข้ามาใช้ภายใต้โครงการนี้ได้เช่นกันปัจจุบันเนี่ยค่ะก็อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการบางโครงการนะคะโดยใช้งบตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมเสริมให้โครงการของท่านเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะตัวแผนการพัฒนาพื้นที่เนี่ยเราได้กำหนดแนวทางกว้างๆไว้ใน8แนวทางเรามีกลยุทธ์ให้64กลยุทธ์นะคะเพื่อที่จะเป็นเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านนำไปคิดวิธีดำเนินการในพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วก็ควรจะแก้ไขปัญหาอะไรนะคะซึ่งในแต่ละแนวทางการพัฒนาเนี่ยก็จะมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักนะคะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนนะคะทั้งเรื่องของการขยายผลด้วยศาสตร์พระราชาอย่างที่ตอนเช้าท่านพระอาจารย์ก็บอกนะคะว่าในเรื่องของการพัฒนาต่างๆเนี่ยศาสตร์พระราชาเป็นสิ่งสำคัญเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างแท้จริงนะคะเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพของคนชุมชนในพื้นที่เป้าหมายนะคะเรื่องที่3เนี่ยจะเป็นการจัดระเบียบในพื้นที่ต่างๆทั้งชายแดนพื้นที่สูงนะพื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งนะคะเรื่องที่4กับเรื่องที่8จะไปด้วยกันนะเรื่ององค์ความรู้ในการขับเคลื่อนแผนแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพของกลไกในการขับเคลื่อนแผนนะคะเรื่องที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีโดยวิธีทางวัฒนธรรมโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆนะคะเรื่องที่6นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นการร่วมมือกับประเทศรอบบ้านนะคะในเชิงพื้นที่เนี่ยมันก็จะต้องดิวนอกจากภายในประเทศแล้วก็จะต้องดิวกับประเทศรอบบ้านด้วยเช่นกันนะคะแนวทางในการพิจารณาโครงการมพ.หลายสพ.มพ.นะคะอาจจะเสนอโครงการขึ้นมาทีนี้ในหน่วยงานระดับนโยบายเรามีแนวทางในการพิจารณาโครงการพมพ.อย่างไรบ้างคะเราก็จะมีการประมาณ5-6 แนวทางนะคะจริงๆก็จะเป็น4 แนวทางใหญ่ๆนะคะเรื่องแรกเลยนะคะสำคัญที่
ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะเพราะหลายๆท่านเนี่ยมักจะมีความคิดที่โครงการงบพอในสมัยยุคก่อนนะสามารถที่จะเข้าไปใช้พื้นที่ก่อนขออนุญาตจดได้นะในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้แล้วนะคะในการทำโครงการต่างๆเนี่ยท่านมีความจำเป็นจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะท่านขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ถูกต้องนะคะท่านอาจจะวิเคราะห์ภัยความมั่นคงของท่านแล้วก็แจ้งไปยังหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อาจจะเป็นกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานนะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันมีความสำคัญจำเป็นอย่างไรเป็นพื้นที่ที่ต้องพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงอย่างไรเพื่อที่จะเป็นน้ำหนักในการขอใช้พื้นที่ให้ท่านได้แต่ว่าท่านไม่สามารถที่จะลงไปก่อนแล้วขออนุญาตทีหลังได้นะคะตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าทางกปชช.ก็มีแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องนี้นะคะก็จะเสนอให้ทราบในช่วงต่อไปด้วยนะคะวิธีการที่จะขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวนะคะเรื่องที่สองเนี่ยท่านจะต้องมีการจัดทำเหตุผลความจำเป็นนะคะว่าโครงการมองพอเนี่ยมันต่างจากโครงการของพื้นที่เป้าหมายที่จะแบบประกาศอย่างไรนะคะมันเกินขอบเขตของอำนาจผู้ว่าอย่างไรท่านจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะคะตรงนี้น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาในแง่ของว่าถ้ามันเป็นโครงการสองจังหวัดขึ้นไปเพราะว่าด้วยขอบเขตของพื้นที่นะคะจำเป็นจะต้องมีหน่วยงานมาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่างๆเมื่อ2จังหวัดเนี่ย2จังหวัดหรือ3จังหวัดนะคะให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันนะคะแยกจังหวัดเนี่ยบางทีแต่ละจังหวัดอาจจะมีนโยบายต่างกันแต่ถ้าเกิดว่ามีการประสานแล้วก็ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นในแนวทิศทางเดียวกันก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่ามีโครงการไหนที่ทำแค่จังหวัดเดียวตรงนี้เนี่ยท่านก็จะต้องอธิบายให้ได้นะคะว่ามันมีความสำคัญจำเป็นอย่างไรนะคะถึงจะต้องยกระดับมาเป็นโครงการมพ.นะคะในเรื่องที่3เรื่องของแนวทางการพิจารณาต่อมากับเรื่องที่4เนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันจะต้องเป็นโครงการที่บูรณาการหน่วยงานมากกว่า1หน่วยงานนะคะโดยหลังหน่วยงานเข้ามานะคะจะต้องมีแผนงานโครงการที่หลากหลายนะคะอย่างเช่นในเรื่องของเวลาเราพัฒนาเรื่องหนึ่งเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเรื่องเดียวเคยมีการเสนอโครงการมพ.ที่พัฒนาเรื่องน้ำอย่างเดียวมาเนี่ยเราก็ให้ทบทวนใหม่ท่านอาจจะมีประเด็นอื่นในพื้นที่นั้นที่จะมีโครงการอื่นเนี่ยมาร่วมพัฒนาได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นโครงการเดียวเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของฟังก์ชันหรือว่าฟังก์ชันเดียวก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นจะต้องทำภายใต้โครงการมพ.นะคะประเด็นที่ห้านะคะตัวแผนงานโครงการเนี่ยจะต้องดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายที่วิเคราะห์ไว้เราก็เจอเหมือนกันวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายมานะคะแต่เวลามัดแผนงานโครงการมาเนี่ยทำสเปซสปะทั้งจังหวัดเลยก็มีนะคะตรงนี้เนี่ยเราอยากจะให้ท่านโฟกัสลงไปในพื้นที่เป้าหมายที่ท่านเขียนเอาไว้นะคะไม่งั้นเนี่ยโครงการถ้าจะใหญ่เกินไปตัวเลขงบประมาณเยอะเกินไปพอขึ้นไปประมาณในส่วนกลางแล้วเนี่ยเขาจะมีคำถามได้นะคะอาจจะตีโครงการนั้นเนี่ยให้มาแก้ไขใหม่ดังนั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังตั้งแต่ในขั้นตอนของการทำนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยท่านจะต้องทำแผนงานงบประมาณรองรับไว้ตามระบบของประเทศในปัจจุบันนะคะระบบงบประมาณเราจะมุ่งหน้าประมาณ2ปีนะคะท่านจะทำโครงการในปี66เนี่ยถ้าท่านจะทำโครงการนี้แปลว่าท่านจะต้องเตรียมไปยังปี66นะคะของ65เนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าท่านทำทันตั้งแต่ในการเสนองบประมาณในช่วงของปฏิทินงบประมาณเนี่ยก็ต้องเสนอตามนั้นนะคะก็คือว่ามันจะไม่ค่อยมีโครงการที่จะหลุดไปในลักษณะของว่าเสนอปีนี้เราได้เลยแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะการของงบประมาณให้ผ่านการระบบงบประมาณตามวิธีการของสำนักงบประมาณนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยท่านก็จะต้องแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดท่านทราบด้วยนะคะว่าเป็นโครงการพิเศษดังกล่าวนะคะเพื่อที่ว่าท่านหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยจะได้พิจารณาแล้วก็ไม่ตัดงบประมาณของท่านตั้งแต่ไปในช่วงขั้นตอนการขอนะคะหรือถ้าท่านเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์จริงๆเนี่ยท่านอาจจะประสานให้สมช.ช่วยแจ้งกับหน่วยงานต้นสังกัดของท่านก็ได้นะคะสมช.ก็ยินดีที่จะมีหนังสือไปนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยมีหนังสือไปในโครงการของกปชช.ก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนมา150ล้านนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะช่วยท่านประสานงานได้ถ้าหน่วยงานต้นสังกัดท่านรู้เนี่ยเรื่องของการได้งบประมาณก็จะไม่ใช่เรื่องยากนะคะตรงนี้จะคล้ายๆกับของที่อาจารย์ติ๋วพูดไปเลยก็คือสาระสำคัญของโครงการนะคะตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะวางแนวทางให้เป็นทิศทางเดียวกันเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆสำนักงบพอจะมีรูปแบบเป็นของตัวเองนะคะพอส่งมารวมกันมันก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายดังนั้นเนี่ยจึงขอให้ทางฝ่ายนโยบายเนี่ยกำหนดรูปแบบที่เป็นรูปแบบเดียวกันไปเลยนะคะแล้วก็กำหนดรูปแบบมาประมาณการวิธีนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ลึกเหมือนของอาจารย์ติวนะคะเนื่องจากอย่างที่บอกว่ามันเป็นโครงการในลักษณะบูรณาการที่มัดรวมภาพใหญ่แต่ว่าโครงการย่อยๆเนี่ยท่านจะต้องเขียนรายละเอียด
ให้ชัดเจนอย่างที่วิทยากรเมื่อช่วงเช้าได้บอกท่านไปนะคะเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของชื่อโครงการเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆก็คือจะให้ใช้โครงการว่าโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จุดๆก็คือพื้นที่ที่ท่านจะดำเนินการพัฒนานะคะท่านจะต้องเขียนเหตุผลความเป็นมานะคะก็เขียนความเป็นผนังของท่านลงไปนะคะแล้วก็เขียนความสอดคล้องกับตัวยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ในตัวแผนฉบับนี้ก็คือตัวนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินะคะแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงนะคะอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปในช่วงต้นนะคะท่านจะต้องเขียนวัตถุประสงค์นะคะว่าท่านจะทำในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ทางแผนของเราเนี่ยมันมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนมีภาพเป้าหมายที่ชัดเจนท่านก็ให้ใส่ลงไปว่าตัวชี้วัดภายใต้แผนตัวนี้เนี่ยท่านตอบเรื่องอะไรแล้วก็ค่าเป้าหมายเรื่องอะไรนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะอยากจะให้ใส่วิธีการดำเนินงานด้วยว่าท่านจะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรมีแผนงานโครงการอะไรที่จะลงไปดำเนินการบ้างนะคะในตัวของกิจกรรมย่อยของโครงการด้วยเช่นกันนะคะว่ารายละเอียดวัตถุประสงค์ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้รายละเอียดในเชิงลึกเป็นในภาพผนวกได้ในเล่มแผนเนี่ยเราอยากจะให้ใส่ตารางแล้วก็ตัวของชื่อแผนงานโครงการตัวงบประมาณนะคะเอาไว้นะคะพื้นที่การดำเนินการนะคะที่สำคัญก็คือจะได้ทราบว่าท่านทำในพื้นที่เป้าหมายของเราจริงหรือเปล่านะคะมีหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักแล้วก็หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานดำเนินการในโครงการต่างๆนะคะผู้รับผิดชอบเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวสรพมพของท่านนะคะว่าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะอยู่ในพื้นที่ที่ตำบลชายทะเลก็อาจจะเป็นสรพมพของทัพเรือภาคนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ทับบกนะคะก็อาจจะมีการมอบอำนาจให้กองกำลังหรือว่าให้หน่วยทหารในพื้นที่นะคะดูแลก็อยู่ที่ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณนะคะอันนี้ก็สอดคล้องกับตัวของกิจกรรมนะคะผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสุดท้ายเนี่ยสำคัญคือท่านจะต้องเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะถ้าวัตถุประสงค์ท่านไปทางนึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับไปทางนึงตรงนี้มันจะไม่สอดคล้องกันนะคะความแตกต่างของสองตัวนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ก็คือใครจะได้รับอะไรนะคะประโยชน์ตามที่สอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์เลยนะคะสุดท้ายนะคะหลังจากโครงการท่านเสนอมาและได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยท่านจะต้องขับเคลื่อนต่อนะคะเราจะอาศัยแรงของสรพมพ.นะคะแล้วก็ตัวหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานประสานกลางเนี่ยพยายามที่จะจับมือร่วมกับท่านนะคะในการที่จะอำนวยการขับเคลื่อนไปตามแผนที่วางไว้อย่างที่บอกว่ามันเป็นโครงการที่วางงบประมาณไว้ล่วงหน้า2ปีนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านยังคงอยู่ที่เดิมไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหน่วยงานท่านมีคนที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ทราบว่างบประมาณตัวนี้มันตั้งมาเพื่อโครงการนี้นะคะอาจจะมีการสับเปลี่ยนงบประมาณไปทำในโครงการอื่นเนี่ยมันจะทำให้โครงการนี้ไม่สำเร็จผลนะคะดังนั้นสำคัญมากสำหรับหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานหลักนะคะคอยประสานงานกับหน่วยงานดำเนินการอยู่เรื่อยๆนะคะให้ท่านขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนะคะแล้วก็จะต้องมีการประเมินผลการรายงานในทุกรอบ6เดือนอย่างที่เรากำหนดไว้นะคะก็คือ6เดือนเนี่ย6เดือนแรกจะเป็นการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแล้วก็ในรอบ12เดือนก็คือ6เดือนหลังเนี่ยก็คือรายงานผลสำเร็จของการดำเนินการของท่านนะคะอาจจะไม่ได้สำเร็จในปีแรกนะคะแต่ว่าได้อะไรจากโครงการบ้างนะคะเพราะว่าหลายโครงการเนี่ยมันเป็นโครงการต่อเนื่องกันหลายปีนะคะปีแรกท่านได้อะไรเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปยังปีถัดไปเนี่ยเราก็ต้องการสร้างความคืบหน้านะคะสำหรับในเรื่องการติดตามประเมินผลอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเราได้มีการจัดทำตัวชี้วัดร่วมขึ้นนะคะภายใต้แผนดังกล่าวซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นปี63นะคะอาจจะติดโควิดนิดนึงนะคะก็เลยอาจจะตรงนี้เนี่ยเราอาจจะพิมพ์ให้ท่านช้าไปนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรากำลังอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์แล้วก็จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงในเรื่องของตัวชีวัดร่วมนะคะในเบื้องต้นเราจัดส่งเป็น QR code ยังไม่พิมพ์เป็นเล่มนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังจะพิมพ์เป็นเล่มแล้วนะคะค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องนะคะกับการจัดทำโครงการพอเนี่ยจะอยู่ในทั้งตัวชีวัดเรามีตัวชีวัด2รูปแบบนะคะก็คือตัวชีวัดร่วมกับตัวชีวัดเชิงกลยุทธ์ตัวชีวัดเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันจะล้อตามแนวทางการพัฒนาที่ทั้ง8ของเรานะคะในตัวชีวัดร่วมเรากำหนดค่าเป้าหมายเอาไว้นะคะก็คือในค่าเป้าหมายที่3เนี่ยก็คือจะต้องมีการจัดทำโครงการองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบตามกลไกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะสำหรับตัวชีวัดเชิงกลยุทธ์นะคะจริงๆต้องบอกว่ามันสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหลายแนวทางเลยที่วางตัวชีวัดเป็นเรื่องของการจัดทำโครงการองค์กร
อาไว้นะคะตั้งแต่แนวทางการพัฒนาที่2ที่3นะคะแล้วก็ที่6ด้วยเช่นกันนะคะที่2เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแกนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติให้เหมาะสมนะคะในพื้นที่เป้าหมายในตัวชี้วัดในแนวทางการพัฒนาที่2จริงๆมี2ตัวชี้วัดแต่ว่าตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องก็คือจะอยู่ในตัวชี้วัดที่2นะคะในค่าเป้าหมายที่4นะคะจะเห็นว่าในค่าเป้าหมายลำดับสุดท้ายเนี่ยในการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่เนี่ยหากท่านจะทำโครงการบกพ.นะคะตัวนี้ก็จะทำให้การจัดทำแผนในโครงการเนี่ยมันมีการบูรณาการมากขึ้นนะคะก็เป็นเป้าหมายลำดับสุดท้ายของเรานะคะมีตัวชี้วัดในแนวทางการพัฒนาที่3มี3ตัวชี้วัดตรงนี้เนี่ยจะล้อตามพื้นที่นะคะตัวชี้วัดแรกก็คือให้ท่านจัดทำโครงการบกพ.ในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ท่านคิดว่ามีปัญหาความมั่นคงที่สำคัญนะคะอันที่2เนี่ยก็คือพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะแก่งในปัจจุบันเนี่ยสมช.พยายามที่จะผลักดันให้จัดทำโครงการบกพ.ในรูปแบบของในโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลนะคะเป็นกันหลายๆจังหวัดนะคะปัญหานี้ไม่สามารถที่จะแก้ได้เพียงจังหวัดเดียวนะคะเพราะว่าจังหวัดหนึ่งแก้แล้วผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับจังหวัดข้างเคียงนะคะดังนั้นเนี่ยเราอยากจะให้จับมือทำร่วมกันในหลายจังหวัดที่ประสบปัญหาเหมือนกันจะได้แก้ปัญหาเป็นในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านเสของทัพเรือภาคที่หนึ่งเองนะคะท่านก็สนใจที่จะดำเนินการดังกล่าวนะคะแต่ท่านจะไม่มีเวทีเราก็เสนอว่าสามารถทำผ่านสวพ.บพ.ได้นะคะพื้นที่สุดท้ายจะเป็นพื้นที่สูงนะคะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักแน่นและแข็งแกร่งอยู่แล้วภายใต้การดำเนินการของคมนะคะโดยกรมทศนะคะท่านก็มีความรู้ในเรื่องการจัดการพื้นที่สูงเป็นอย่างดีแล้วก็มีข้อเป้าหมายในเรื่องของการจัดทำโครงการคมด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะอยู่ในแนวทางที่6นะคะแนวทางการเรื่องที่6เรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็ได้มีการเขียนค่าเป้าหมายเขียนตัวชี้วัดแล้วก็ค่าเป้าหมายในเรื่องการจัดทำโครงการบกพ.ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่านะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญที่เป็นปัญหาซับซ้อนเรื้อรังในหลายๆปีนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเราก็ต้องการชาเลนจ์ท่านทำโครงการบกพ.โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในรอยต่อระหว่างจังหวัดนะคะให้แก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกันนะในที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละจังหวัดก็จะมีแนวทางเป็นของตัวเองแต่ถ้าท่านทำรวมกันภายใต้ตัวสำรองพงของเราเป็นตัวประสานงานให้ท่านมาคุยกันระหว่างจังหวัดได้นะคะตรงนี้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะดำเนินการให้มันเป็นทิศทางเดียวกันได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทัพภาค3ก็ได้เสนอโครงการดังกล่าวขึ้นมาแล้วนะคะดิฉันอาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะตรงนี้จริงๆก็มีอีกอันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำโครงการบกพ.ป้องกันชายฝั่งทะเลในการกัดเซาะชายฝั่งนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขอยู่ในค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในแนวทางการพัฒนาที่6เช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นทั้งหมดนะคะจริงๆเตรียมเป็น PowerPoint มานะคะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคะกดเป็น PDF มันอาจจะคือลงนิดนึงนะคะแต่ว่าดิฉันได้ให้สไลด์ทั้ง PowerPoint แล้วก็ PDF ไปกับทางฝ่ายเลขาการประชุมแล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในวันนี้นะคะพอดีเวลามีน้อยนะคะถ้าเกิดว่าการบรรยายเร็วไปนิดนึงหรือท่านไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะเจอกันในการทำงานกลุ่มร่วมกันนะคะดิฉันก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีน้องผู้แทนสปช.อีกท่านนะคะเป็นกลุ่มสีม่วงนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะให้ยินดีให้คำแนะนำท่านนะคะท่านมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าไม่ชัดเจนในประการไหนนะคะก็สามารถที่จะสอบถามต่อไปได้ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็เวลาของดิฉันก็หมดแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณ